โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาอุปกรณ์ให้ดูอีกแล้วตัวนี้ก็คือวันนี้ก็คือหัวแร้งนะครับหัวแร้งแก๊สรุ่นเวอร์ซาทิปของดีเมลดีเมลเนี่ยเป็นน่าจะเป็นแบรนด์ลูกของของโรเบิร์ตบอสไอ้พวกสว่านอะไรประมาณนี้นะฮะก็มันมีอุปกรณ์พวกนี้ด้วยมีพวกเครื่องเจียเล็กๆมีพวกหัวแร้งนี้ด้วยอันนี้เป็นหัวแร้งที่ผมใช้มานานละเกิน3ปีละโคตรทนนะครับแล้วก็ใช้ดีมากก็เลยอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันปกติเนี่ยเราไปติดตั้งงานไปติดตั้งอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีหัวแร้งที่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ไปเสียบปลั๊กถ้าเกิดเราไปเชื่อมป้ายที่สูงสูงไปเชื่อมงานต้องบัตรกรีในที่ที่จํากัดแล้วต้องทําข้างนอกซึ่งมันไม่มีไฟฟ้ามันลําบากชีวิตมากๆตัวเนี้ยมันทําให้ชีวิตทุกคนสบายขึ้นนะครับก็พกไปตัวเดียวเปิดแก๊สโป๊ะจิ้มจุ๊บๆๆได้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตดูกันมันใช้งานยังไงแล้วมีออปชันอะไรในตัวนี้บ้างสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาหัวแร้งแก๊สนะครับที่ใช้งานมาอย่างยาวนานตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับก็จริงๆได้ตัวใหม่มาแต่ว่าไม่ได้รีวิวตัวนี้สักทีอ่ะมาดูกันตัวนี้คือหัวแร้งแก๊สยี่ห้อ Dreammel นะครับ Dreammel บางคนอาจจะคุ้นชื่อก็คือมันเป็นของ Robot Boss นะครับเป็นแบรนด์ของ Robot Boss ก็คือมีทั้งหัวแร้งหัวพ่นแก๊สแล้วก็พวกเครื่องเจียงาน DIY ต่างๆนะครับมันจะมีตัวหัวแร้งนะครับ1ตัวแล้วก็พร้อมปลอกครอบมาปลอกครอบมันจะอยู่ตรงนี้หัวแร้งมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ปลอกครอบเนี่ยเอาไว้พกพากันหัวแร้งมันไปแทงของนะครับก็ได้หัวแร้ง1อันนะครับแล้วก็ตะกั่วอันนี้ใช้จะหมดเกลี้ยงแล้วนะครับจริงๆไม่ได้ใช้ตะกั่วนี้นะจริงๆแล้วก็ใช้ตะกั่วทั่วไปนะครับปกติแต่นี้คือติดไว้เฉยมันแถมมามีประแจถอดหัว2อันอันนี้เอาไว้ใส่สลัดขี้ตะกั่วตัวนี้ก็เอาไว้ทำความสะอาดหัวใส่น้ำไปก่อนนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นหัวแร้งตัวนี้คือหัวปลายหัวแร้งของมันปลายหัวแร้งของมันมีมาให้1อันนะครับประมาณนี้นี่สภาพมันก็ยับเยินการใช้งานมา3ปีนะครับยับเยินมากแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นหัวที่2ก็คือเป็นหัวตัดตัวนี้ต้องใช้หัวตัดไปก่อนเพราะว่าหัวแร้งอันแรกมันพังไปแล้วนะครับหัวตัดมันก็จะเหมือนหัวแร้งแหละข้างบนจะมีรูระบายแก๊สออกระบายแก๊สความร้อนออกตัวต่อไปก็เป็นหัวพ่นแก๊สหัวพ่นแก๊สอันนี้ก็คือจะมีรูเล็กๆเอาไว้พ่นพวกละลายตะกั่วนะฮะละลายตะกั่วออกจากชิ้นงานตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้พ่นท่อหดเอาไปครอบท่อหดแล้วก็พ่นนะฮะท่อหดมันก็จะความร้อนก็จะวนรอบๆนะฮะทำให้มันร้อนทั่วถึงนะฮะหรือไม่เอาไว้ขูดก็ได้เอาไว้ขูดงานเอาไว้ขูดพวกพลาสติกออกจากชิ้นงานตัวนี้ก็เป็นหัวไออะไรอ่ะฮีทกันนะฮะหัวฮีทกันก็สวมไว้ตรงๆเลยปึ๊บถอดหัวนั้นออกแล้วก็สวมเข้าไปมันจะพ่นลมร้อนออกมาเอาไว้ติดสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้พ่นพวกพลาสติกนะครับให้มันละลายก็ได้ท่อหดไซส์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ปึ๊บโอเคมาดูตัวบอดี้มันนะครับตัวบอดี้มันก็คือจะมีหัวนะครับหัวเนี่ยมันจะถอดเปลี่ยนได้ร้อนป่าววะปึ๊บโอ้ยังอุ่นๆอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวถอดให้ดูปึ๊บก็หัวมันก็หมุนออกได้เลยหมุนปึ๊บออกมาแบบนี้มีเกลียวแล้วข้างในก็มีรูแก๊สอยู่นะครับตัวเนี้ยก็ถอดได้เหมือนกันนะครับปึ๊บถอดมาก็จะมีพวกอันเนี้ยเป็นชุดครอบกันความร้อนนะครับก็ชุดนี้น่าจะเป็นหัวใจของมันเลยคือเป็นชุดเจเนเรเตอร์นะครับมันจะเผาตรงนี้ให้ร้อนครับแล้วก็จะส่งผ่านความร้อนไปในนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าที่เครื่องมือของเราประมาณนี้อันนี้หัวของมันนะครับเคยซื้อของจีนมาเหมือนกันคือคุณภาพมันไม่ได้อย่างนี้อันนี้คือมันเป็นตัวที่ใช้มายาวนานก่อนจะมีตัวเนี้ยมีของจีนหลายตัวเหมือนกันก็ซื้อมาพังจนโอเคพอจบซื้อของดีๆดีกว่าตัวนี้ก็มันพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าแพงเพราะว่าเกิดเทียบกับของจีนแล้วมันอันละร้อยกว่าบาทเองนะครับร้อยสองร้อยเองประมาณนี้โอเคอ่ะเราก็ใส่เข้าไปอ่ะตรงเนี้ยเป็นรูID ก็คือมันจะดูดอากาศนะครับไปออกซิเดชันกับแก๊สแล้วก็ผสมกันแล้วก็เผาไหม้ในห้องเจเนเรเตอร์ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ะเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บนะฮะพอเราจุดปุ๊บเนี่ย
ความร้อนเนี่ยมันจะไม่ใช่เปลวไฟนะมันจะเป็นความร้อนเลยเป็นไอร้อนเลยมันจะพ่นออกทางรูนี้แล้วก็ใส่อุปกรณ์ตัวไหนไปทุกอุปกรณ์จะมีรูไอความร้อนออกทุกตัวนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปปึ๊บโอเคใส่อุปกรณ์แล้วมาดูวิธีการใช้งานก่อนเราเติมแก๊สนะครับแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สเติมไฟแช็กธรรมดาอัดไปตรงนี้ตูดมันนะครับกดคว่ำลงกดปึ๊บเรียบร้อยนะครับเติมแล้วก็เติมเสร็จต้องเช็คนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่าโดยการเอาไออะไรสบู่ทาตรงนี้ว่ามันมีฟองออกมาหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่เนี้ยผมเช็คเรียบร้อยแล้วแหละอ่ะวิธีการเปิดนะฮะก็คือจะมีสวิตช์อยู่3ตัวสวิตช์ที่1คือเป็นสวิตช์จุดแมกนิโตนะครับสวิตช์ที่2ก็คือเป็นออนออฟตัวนี้เลยเป็นตัวล็อกเลยเปิดมาทางนี้คือล็อกเปิดมาทางนี้คืออันล็อกก็คือมันจะตัดการทำงานของแก๊สตัวนี้เป็นตัวเร่งหลีนะฮะเร่งหลีก็คือปรับความดันของแก๊สให้เข้ามาปกติเนี่ยผมจะเปิดอยู่ที่เนี่ยนิดเดียวจริงๆเพราะว่ามันแรงมากเปิดแรงมากก็ไฟมันจะร้อนตรงนี้มากมันทำงานยากนะครับก็คือจะเปิดเบาๆอ่ะพอเราจะสตาร์ทนะครับแล้วก็เปิดมาที่ครึ่งก่อนเพื่อจะสตาร์ทได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนี้นะครับเลื่อนขึ้นฟึบเพื่อให้มันปลดล็อกแล้วกดมาตรงๆแก๊สพุ่งแล้วครับกดแชะแล้วก็เปิดมาที่ล็อกปึ๊บปล่อยนะอ่ะถ้ามันไม่ติดก็ปิดทีหนึ่งแมกนิโตมันโอเคอาจจะจุดสายที่หน่อยคือตอนนี้เหมือนแบบแมกนิโตมันเริ่มไปแล้ว3ปีแล้วมันยังทนขนาดนี้แล้วพอมันติดพอมันแดงปุ๊บผมจะเบามันเบาๆเลยครับเบาจนเกือบดับครับเอาจริงๆเพราะว่าร้อนไปนี้มันร้อนมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวมันจะมีเห็นไหมจุดแดงๆตรงนี้นะครับร้อนเหมือนกันนะฮะเนี่ยมือห่างขนาดนี้ยังร้อนนะครับดังนั้นก็อย่าหันตรงนี้ไปหาตัวอะไรประมาณนี้ก็อย่าหันหาคนเพราะมันร้อนมากนะครับโอเคอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะฮะอ่ะเรามาดูกันตะกั่วออกมาคือจริงๆแล้วแป๊บเดียวมันร้อนแล้วนะฮะมันจะมีเสียงนิดนึงแล้วก็จับท่านี้นะฮะแล้วก็จิ้มดูปึ๊บนี่ละลายแล้วอุ้ยละลายแล้วนะฮะโอ้ยคือโคตรร้อนนะครับโอเควิธีการปิดนะครับก็นี่ฮะเลื่อนสวิตช์ตรงนี้สวิตช์ตรงนี้นะครับมาที่ออฟปึ๊บจบปิดแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วปิดแก๊สมาที่ดันมาที่สุดนี้นะฮะแค่นี้ฮะแล้วก็ทิ้งให้มันเย็นเอาไปใช้งานได้แล้วนะฮะดีเมลรุ่นอะไรวะดีเมลก็ลองไปหามาใช้งานดูนะครับใช้ได้ดีพอสมควรอยู่ผมมา3ปีแล้วนะครับใช้คุ้มค่างานติดตั้งที่สูงๆอะไรเงี้ยนะฮะเราไม่ต้องลากสายไปทุกคนก็เจอปัญหาแหละคือไปเชื่อมบัตรกรีตัวหนังสือสูงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องลากสายไฟไปดึงแรงโป๊ะอ้าวสายไฟหลุดโอ้โหแล้วต้องขึ้นนั่งร้านนะมือนึงจับนั่งร้านมือนึงต้องจับสายไฟบัตรกรีอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรจะไม่ถนัดนะฮะงานซ่อมงานเชื่อมต่อแบบตึกสูงๆอะไรเงี้ยพวกตัวหนังสือเล็กๆซอกเล็กๆอ่ะไอเนี้ยมันโคตรจะถนัดเลยฮะบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่างต้องมีนะครับช่างป้ายต้องมีฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับไปหาซื้อเอา